ับสู่รายการเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนรายการเสวนาเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิตของคนไทยในสังคมไทยเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา WBTV วัดยานนาวาเป็นประจำทุกวันพุธเวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.สำหรับรายการวันนี้วันพุธที่20ตุลาคมพ.ศ. 2543ผมหม่อมหลวงชันโชติชมพูนุชด็อกเตอร์รวิศตาแก้วและคุณหมอเทพเวชวิสิทธิ์จะมาร่วมเสวนานะครับในประเด็นพลเมืองดีอย่างไรประเด็นนี้คุณหมอเทพเป็นผู้กำหนดขึ้นมานะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสวนาผมขอนำท่านสู่การเสวนาได้เลยครับสวัสดีครับคุณหมอเทพครับสวัสดีครับคุณหมอรวิศครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญเลยครับคุณหมอเทพครับอ๋อพอดีสองสามวันนี้เราคงทุกคนคงได้ข่าวแล้วก็ได้ดูภาพวิดีโอข่าวทั้งหนังสือพิมพ์หรือว่าทีวีเกี่ยวกับเรื่องวัยรุ่นตีกันใช่ไหมวัยรุ่น6คนก็มีเรื่องกันกับวัยรุ่นคนหนึ่งแล้วก็6คนที่มีเรื่องคือมันมีเรื่องแหละแต่ว่าไอ้คนที่มีเรื่องกันเนี่ยไปชวนเพื่อนมาอีก5คนหรือเป็น6คนแล้วก็ไปยืนท่าทีท่าต่อยที่หน้าบ้านของคู่กรณีใช่ไหมแล้วคู่กรณีเขาก็คว้ามีดออกมาเพราะว่าไอ้หกคนนี้ไปก็เอาของขวางคว้างเข้าไปในบ้านเขาคู่กรณีเขาก็ผมโมโหก็คุมอารมณ์ไม่อยู่ก็คว้ามีดมาไล่ตีกันแล้วก็มีคนเสียชีวิตไป2คนซึ่งเรามองว่าเรื่องแบบนี้ความจริงมันมีทางที่จะแก้ไขไม่ให้สู่การสูญเสียไม่ยากเพียงแต่ว่าคนที่อยู่รอบบ้างเนี่ยไม่ค่อยให้ความสนใจอาจจะพอดีอาจจะคิดว่าไม่เป็นไรมั้งคงทะเลาะกันนิดหน่อยอะไรเงี้ยไม่นึกว่ามันจะถึงตายแต่ว่าเราต้องคิดซะก่อนว่าไอ้เรื่องเล็กๆเนี่ยมันมักจะลามไปสู่เรื่องใหญ่ถ้าเราไม่ห้ามมันโบราณก็ถึงบอกว่าต้องดับไฟแต่ต้นลมใช่ไหมที่ถามว่ากรณีอย่างเงี้ยถ้าเราเอามาเป็นบทเรียนเราจะเรียนรู้อะไรได้ผมคิดว่าในกรณีที่เป็นแบบนี้ชาวบ้านแถวนั้นนะต้องทำตัวเป็นพลเมืองดีต้องแจ้งตำรวจคุณแจ้งเลย191สน.พื้นที่ก็ได้ทุกบ้านเนี่ยต้องมีสน.พื้นที่หมายเลขไว้สน.พญาไทหรือว่าบ้านผมเนี่ยหรือไม่ก็เนี่ยไอ้191ก็ได้เขาก็ตามให้เองหน่วยกู้ภัยฉุกเฉินก็ได้ใช่ไหมหรือคน169เรียกไว้ก็ได้เขาก็มีคนเรียกมาเพราะว่าถ้าเราสามารถแจ้งตำรวจแล้วก็มีเจ้าหน้าที่มาเนี่ยไอ้คนที่จะทะเลาะบ่อแว้งกันตีกันถึงตายก็อาจจะไม่มีใช่ไหมถามว่าทำไมชาวบ้านเราไม่สนใจเพราะว่าบางทีหนึ่งด้วยความที่คิดว่าคงไม่มีอะไรมากมั้งแต่ว่าเราไม่ได้เราต้องพยายามเป็นคนหูไวตาไวเพราะว่าก่อนที่มันจะไปสู่ความสูญเสียค่อนข้างมากเนี่ยมันจะเริ่มต้นแบบโบราณว่าน้ำพึ่งหยดเดียวใช่ไหมแล้วก็ไอการที่ไม่ตัดไฟแต่ต้นลมเนี่ยคือคนโบราณฉลาดนะอะไรที่ไม่ดีเนี่ยก็จะสอนมาเป็นคำบังเพยเยอะเพราะเราต้องเข้าใจด้วยเพราะถ้าสมมติว่าเรารู้นะเราก็ดับไฟแต่ต้นลมส่วนไอ้วัยรุ่น2คนตีกันก็น้ำพึ่งหยดเดียวใช่ไหมก็เสียชีวิต2คนอีก4 5คน6คนร่วมกันเดี๋ยวคงต้องติดคุกกันหมดคือมันเป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องนี่ถามว่าประสบการณ์อย่างนี้เราต้องสอนไหมต้องสอนนะเราต้องสอนชาวบ้านว่าเฮ้ยกูต้องทำตัวเป็นพลเมืองดีนะแล้วก็มีอะไรก็ต้องช่วยกันคือผมก็ไม่ได้ถูกสอนมาก่อนนะแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าผมไปเรียนรู้มาจากไหนเพียงแต่รู้สึกว่าถ้าเราเห็นอะไรไม่ดีเนี่ยเราต้องอย่าให้มันผ่านหน้าคือเหมือนกับเราเป็นนายกรัฐมนตรีเราจะไปแก้ปัญหาคอร์รัปชันบริการไม่ดีทุกที่ไม่ได้หรอกเราก็ต้องให้ชาวบ้านว่าถ้ามีอะไรไม่พอใจคุณก็โวยจัดการกันตรงนั้นจะได้ไม่มีถ้าทุกคนจัดการพร้อมกันเนี่ยมันก็จะไม่มีเรื่องสกปรกมีปัญหาทั่วประเทศทุกคนไม่ทิ้งขยะพวกนี้บ้านเมืองก็ไม่ต้องกวาดใช่ไหมถ้าทุกคนไม่ยอมให้
ค่าการไถเงินจ่ายใต้โต๊ะพวกนี้มันก็ไม่มีคอร์รัปชันใช่ไหมเราไปห้ามมันจับหมดไม่ได้หรอกแต่ทุกคนเนี่ยต้องอย่ามันก็จะสะอาดทีนี้อย่างพลเมืองดีเนี่ยถ้าเราจะไปสอนชาวบ้านให้ทุกคนทำตัวพลเมืองดีบางทีก็ยากนะแต่ต้องสอนนะผมคิดว่าต้องสอนอันนี้เป็นบทเรียนที่ดีเลยเราต้องสอนว่าต่อไปถ้ามีเรื่องนะคุณต้องแจ้งตำรวจอย่าไปคิดว่าเออคงตีกันนิดเดียวมันตายได้บางทีนะใช่ไหมเฮ้ยเราถามว่าแบบนี้มันมีการสอนไหมก็ไม่ค่อยมีนะแต่ตัวผมไม่รู้ว่าผมไปติดที่ใส่มาอย่างไหนหรือผมเป็นคนชอบเสือกเรื่องชาวบ้านก็ไม่รู้ ผมเคยครั้งหนึ่งนะผมเคยครั้งหนึ่งนั่งวินมอเตอร์ไซค์จะไปศาลที่เมืองนนท์เนี่ยก็ไปขึ้นแท็กซี่ที่อัศวรีวินก็ขับผ่านพอดีระหว่างใกล้ๆถึงอัศวรีมีผู้ชายตีเมียอยู่ผู้ชายตีผู้หญิงอะตุบตับตุบตับผมก็บอกให้จอดแล้วบอกเฮ้ยอย่าไปทำอย่างนั้นคุณตีก็ไม่ได้หรอกผู้หญิงตีก็ทำไมเขาว่าเรื่องนี้เรื่องผัวเมียคุณไม่เกี่ยวผมบอกเฮ้ยผัวเมียก็ไม่ได้ทีนี้เรามองว่าเราคนเดียวเนี่ยบางทีแรงไม่พอเราต้องเรียกชาวบ้านแถวนั้นเฮ้ยพวกเรามาช่วยกันหน่อยมาช่วยกันห้ามเขาชาวบ้านซึ่งเดิมยืนดูก็ตีกันเนี่ยคราวนี้มีผู้นำเขาก็ออกมาอไอคนที่ตีมันก็เห็นว่าไอคนเยอะมันก็เลยไปพอดีผมเรียกตำรวจด้วย191โทรเรียกเลยทีนี้ถามว่าเราถ้าเราผ่านไปได้ไหมก็ได้นะคือเรานั่งมอเตอร์ไซค์เราไปธุระด้วยแต่ถามว่าผมจะไปศาลทำไมถ้าผมเห็นความไม่ยุติธรรมอยู่ตรงหน้าแล้วไม่ช่วยเนี่ยการไปศาลผมก็กลายเป็นเรื่องไร้สาระไปเลยผมก็เลยหยุดรถแล้วบอกเขาว่าอย่าไปทำอย่างนั้นเขาก็บอกว่าผัวเมียตีกันคุณไม่เกี่ยวบอกเฮ้ยไม่ได้ตีกันก็ไม่ได้ใช่ไหมแล้วเรามองว่าเราตัวคนเดียวเดี๋ยวแม่มันมีปัญหาควักปืนควักไม้เราไอ้เย่เราก็เรียกชาวบ้านแล้วมาช่วยกันห้ามชาวบ้านก็ออกมาแต่ถามว่าชาวบ้านเดินทำไมก็ไม่ห้ามเขาก็อยากห้ามนะแต่เขาเหมือนกับว่าไม่มีคนนำก็ไม่มีคนนำทีนี้เราต้องมีความเป็นผู้นำเหมือนกันว่าถ้าชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยมีใครเป็นผู้นำสักคนหนึ่งคนอื่นก็จะร่วมนี่ทำทุกอย่างถ้าขาดผู้นำบางทีก็เป็นปัญหาเหมือนกันผมก็เคยเจอบ่อยไอ้สภาพอย่างนี้เคยเจอบ่อยเลยนะเราบางทีนั่งแท็กซี่ไปเนี่ยเจอนักเรียนวิ่งไล่ตีกันผมก็โทรจากรถเลยนะ191แจ้งเลยแถวนี้แถวนี้แถวนี้นักเรียนไล่ตีกันส่วนมัน191หรือตำรวจจะมาไม่มาเราก็ถือว่าเราก็หมดหน้าที่ส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้าเราไม่แจ้งเนี่ยเราไม่แจ้งมันก็จะตีกันมากเมื่อสมัยผมมาอยู่ประตูหน้าใหม่ๆนะนักเรียนแถวนั้นตีกันตีกันบ่อยเลยนะตีกันบ่อยจนผมโอ้โหมีวันผมนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ตีกันผ่านหน้าบ้านเพราะตรงนั้นผมว่าผมจะเอาชามก๋วยเตี๋ยวเฟี้ยงใส่นะแล้วก็พอดีมันวิ่งไปแล้วก็ผมก็เลยบอกแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวว่าวันหลังถ้ามันตีกันนะกูก็ชามก๋วยเตี๋ยวเฟี้ยงใส่ไปเลยค่าชามก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวผมจ่ายให้ บอกเฮ้ยอย่าให้มันตีกันแถวนี้ไม่ดีนักเรียนหนังสือไม่เรียนมาตีกันเสร็จแล้วผมก็พยายามสอนพวกวินมอเตอร์ไซค์บอกถ้ามันเห็นนักเรียนตีกันวิ่งผ่านนะเฮ้ยพวกคุณเป็นวินมอเตอร์ไซค์10กว่าคนน่ะคุณก็ไปไล่มันสิอย่าให้ตีกันใช่ป่ะเออมีนะหลังๆมีพอตีกันปั๊บพวกวินนี่ก็ไปไล่ตีเขาเลยไม่ใช่ไล่ตีอ่ะส่งเสียงเยอะๆๆมันก็หนีหมดเพราะว่าไม่งั้นมันก็ตีไอ้คนที่มันน้อยกว่าแทงเทิงตายเดือดเดือดร้อนหลังๆแถวนั้นไม่ค่อยมีนะเพราะเขารู้ว่าถ้ามาตีแถวนี้เดี๋ยวเจอวินมอเตอร์ไซค์แล้ววินมอเตอร์ไซค์ตอนนั้นมันมีคนหนึ่งตัวใหญ่มากชื่อไอ้ยักษ์ตัวใหญ่มากเลยนะตัวใหญ่พอส่งเสียงข้าวนะคนก็กลัวตัวใหญ่คือเรื่องแบบนี้บางทีเราต้องพยายามปลูกฝังใช่ไหมพยายามปลูกฝังส่วนผมเองก็อยู่มานานไงอยู่มานานแถวนั้นชาวบ้านก็รู้จักผมไปศาลบ่อยนะเคยไปศาลบ่อยแล้วก็มีคนที่เขามีคดีกันเนี่ยเขาก็ส่งคนมาลุมทำร้ายผมหน้าบ้านเนี่ยขู่ผมไม่ให้ไปศาลผมเดินออกจากคลินิกต่อยผมจะน่วมเลยมา3คนดีไม่ได้คนชาวบ้านแถวนั้นก็เห็นก็จับจงตำรวจเลยนะจับจงตำรวจแต่ตำรวจก็บอกว่าไงนะเขาบอกว่ามันวิ่งอธิบดีตำรวจมาวิ่งมาเลยนะผมกล้าพูดเลยผมขี้เกียจเอ่ยชื่อนะนะ
แล้วก็ตำรวจเขาก็ต้องปล่อยมันไปให้หนีประกันตัวแล้วปล่อยหนีเลยแย่มากเลยแต่ว่าเขาบอกผมไม่ทำไงหมอวิ่งอธิบดีตำรวจมาสุดยอดเลยนี่เราก็บอกว่าสังคมบ้านเราก็เป็นอย่างเงี้ยบางทีเราก็ต้องคิดว่ามันเป็นเรื่องที่แบบต้องปลูกฝังชาวบ้านเพราะเวลาเรามีกรณีศึกษาเนี่ยเราต้องเอามาเรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงปรับเปลี่ยนความคิดของชาวบ้านไม่งั้นก็มันก็อยู่วันๆเหมือนเดิมใช่ไหมรายการเราก็ต้องเปลี่ยนจากชื่อเปลี่ยนเป็นรายการขอให้เหมือนเดิม คือมันควรจะเอากรณีศึกษาแล้วก็มาปรับเปลี่ยนความคิดแล้วก็พฤติกรรมของชาวบ้านใช่ไหมนี่ผมคิดว่าบ้านเราแย่แล้วนะเมื่อ2วันที่มันตีกัน6ตี1ตี1คนแล้วก็ตายไป2คนเนี่ย2วันที่แล้วอ่านข่าวมีผู้หญิงอเมริกาถูกข่มขืนในรถไฟที่อเมริกานะไอ้คนที่นั่งอยู่เนี่ยไม่สนใจเออมันเป็นไปได้ยังไงผมงงมากเลยนะมันเป็นยังไงเป็นเรื่องจริงนะนี่เรื่องจริงข่าวผมเดิมว่าผมจะก๊อปมาให้ดูแล้วผมลืมเลยนี่ฮะเมื่อกี้เห็นใครส่งไม่น่าเชื่อเลยนะข่มขืนผู้หญิงในรถไฟฟ้าเนี่ยแต่ว่าไอ้ที่เหลือนั่งเฉยๆไม่ทำอะไรมันเป็นไปได้ยังไงไม่เข้าใจเลยใช่ไหมมันไม่ใช่ว่ามากันเป็นพันเป็นหมื่นใช่ไหมคนในรถไฟฟ้าทั้งเยอะก็ไม่ช่วยเราก็ไม่มองไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมสังคมเราไม่ได้ปลูกฝังหรือว่าเราไม่มีใครที่ยอมเป็นผู้นำอะไรอย่างเพราะงั้นก็เลยคิดว่าเราก็ควรจะเอาเรื่องแบบนี้มานั่งพูดกันว่าเอ๊ะต่อไปเราทำยังไงเราถึงจะไม่มีปัญหาเรื่องแบบนี้ใช่ไหมแต่บางเรื่องลำบากเหมือนกันนะอย่างเมื่อหลายปีที่แล้วทุกคนคงจำได้ว่ามีกรณีของลุงวิศวะเนี่ยทะเลาะกับวัยรุ่นขับรถปาดไปปาดมาแล้วทะเลาะกันลุงวิศวะแกเลยปืนยิงนะตายไปคนนี่ถ้าเราเป็นชาวบ้านเนี่ยถ้าเราไปวุ่นวายมากบางทีเจอลูกหลงก็เรื่องเศร้าเหมือนกันนะแต่ว่าเรื่องแบบนี้ตำรวจเขาก็เคยเตือนเมืองนอกเขาเคยสอนก็มีการสอนประชาชนว่าถ้าคุณเจออะไรนะถ้าเป็นไปได้คุณอยู่ห่างๆสักนิดนึงนะถ้าไม่แน่ใจอย่าเข้าไปยุ่งเพราะว่าผู้ร้ายจะมีปืนแต่ให้แจ้งตำรวจแล้วจดจำหน้าตาผู้ร้ายทะเบียนรถยนต์อะไรไว้ให้ดีมีอะไรเดี๋ยวตามเอาเพราะว่าถ้าเข้าไปสูบ45เจอยิงสวนมาก็เหนื่อยแต่ว่าเราจะไปปล่อยให้สถานการณ์มันแย่จนกลัวจนกระทั่งไม่กล้าทำอะไรก็ไม่ใช่ใช่ไหมมันก็ไม่ใช่ถ้ามันเห็นมันถือปืนถือมีดต้องหลบนะอย่าไปยุ่งถ้ามันมามือเปล่าแล้วก็เย้ยๆเนี่ยบางทีเรายังอาจจะออกมาห้ามอาจจะห้ามหรือว่าก็แจ้งตำรวจนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าเราต้องเอามาพูดคุยแล้วก็ชี้แนะชาวบ้านโดยเฉพาะคนแรกที่เริ่มเนี่ยถ้ามันมีคนที่เป็นผู้นำนะแล้วชวนชาวบ้านมาเนี่ยมันมักจะดีอย่าทำคนเดียวนะเรื่องแบบนี้ทำคนเดียวผมก็ว่าเสี่ยงคุณอาจจะตายแทนนะก็ไม่เป็นเรื่องน่าเศร้าเหมือนกันว่าเราทำอะไรบางทีต้องอาศัยคนหมู่บ้านพลเมืองดีก็ต้องหลายๆคนช่วยกันคนละไม้คนละมืออย่าไปวัดดวงคนเดียวเรื่องนี้ตำรวจเขาก็สอนไว้ว่าถ้าไม่แน่ใจให้อยู่เฉยแต่ว่าให้จดเลขทะเบียนรถจำหน้าตาจำสีเสื้อผ้าไว้แล้วก็แจ้งตำรวจเอาที่คุณหมอพูดมาเนี่ยนะฮะผมฟังดูคุณหมอกับผมเนี่ยมันมีความคิดนะฮะเหมือนกันตรงไหนผมเองเนี่ยเจออย่างนี้ตลอดเวลาถ้าไปที่ไหนนะฮะเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับบังเอิญผมโชคดีนิดนึงไม่เคยมีเจออะไรที่เขาต่อสู้กันอยู่ในรัศมีของผมที่ผมเห็นนะฮะแต่เด็กๆนี่โอเคเด็กๆนี่ผมบู๊เองด้วยนะฮะที่ตอนนี้เนี่ยผมก็จะเจออะไรที่ไปที่ไหนเนี่ยเจออะไรไม่ถูกต้องเจอไหมผมไม่ยอมผมก็จะโวยแต่ที่ผมโวยเนี่ยคนบางคนไม่เข้าใจเขาคิดว่าโวยไปหรือทำอะไรไปเนี่ยเพื่อตัวเราเองเนี่ยจริงๆไม่ใช่ผมบอกว่าทำตรงเนี้ยคนก็ผมทำเพื่อที่จะให้คนที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเนี่ยเข้าใจว่าคุณทำอย่างเนี้ยมันเกิดผลอะไรบ้างเพราะผมเข้าใจว่าบางทีเนี่ยนะฮะคนที่ทำเนี่ยทำโดยรู้เท่าไม่ถึงการไอ้จะมันมีกฎระเบียบอะไรเยอะแยะไอ้ระบบการทำเนี่ยนะฮะเขาก็ทำมาตามผู้ใหญ่ว่าไว้ผู้ใหญ่ก็ออกระเบียบวินัยใช่ไหมครับ
แล้วก็พอลงมามันหลายขั้นตอนพอมาถึงปั๊บเนี่ยไอ้คนนี้ก็อาจจะไม่ได้คิดหรือว่ามันมีหลายประเด็นนะฮะเขาก็ทำไปเนี่ยกลายเป็นว่าไอ้สิ่งที่เขาทำไปเนี่ยมันไม่ได้ตอบสนองกับนโยบายนะฮะที่มาออกมาเนี่ยผมเห็นไม่ถูกต้องเนี่ยผมก็เข้าไปหลายคนก็โวยผมไม่ใช่หลายคนอ่ะหมายถึงว่าผมพูดเรื่องนี้ให้ฟังเขาบอกโอ้เรื่องไปยุ่งกับเขาทำไมอะไรต่างพวกนี้มันจะเจอปัญหาเนี้ยนะผมตลอดไปผมก็เอ๊ะถ้าทุกคนเราปล่อยนิ่งนะเห็นสิ่งไม่ถูกนะฮะแต่ที่จะทำมาเนี่ยไม่ทำเอาผมยกตัวอย่างกรณีของผมนะฮะผมจะเจอบ่อยผมเนี่ยก็จะไปตรวจโรงพยาบาลเนี่ยฮะก็จะมีประกันสังคมนะฮะผมใช้อย่างนั้นเพราะผมกำหนดไว้เลยว่าผมวางแผนในการงานชีวิตของผมนะฮะผมวางแผนไว้แล้วสั่งลูกสั่งเต้าไว้เลยบอกไอ้ห้ามยุ่งเลยนะผมใช้ประกันสังคมเนี่ยนะฉะนั้นผมเป็นอะไรเนี่ยส่งประกันสังคมลูกเดียวแล้วก็ถ้าเกิดผมมีอะไรขึ้นมาเนี่ยสมมติว่ามันการรักษายากต่างๆพวกนี้จะต้องไปมีการเพิ่มเงินทำนู่นทำนี่ต่างๆพวกนี้บอกปฏิเสธไปเลยไม่รักษาเลยเพราะตอนนี้กฎหมายให้แล้วใช่ไหมครับครับเราบอกเลยไม่รักษาเดี๋ยวก็ถอนเดี๋ยวผมก็ตายไปงั้นหรือไงผมต้องไปนอนห้าวทรมานอยู่ครอบครัวผมเนี่ยแทนที่จะไปทำงานทำการได้ก็ต้องทำไม่ได้ต้องมาเฝ้าผมขณะนี้ก็ต้องมาเสียเงินอาจจะเก็บไว้น้อยๆออกมาในที่สุดผมก็ต้องตายอยู่ดีแล้วผมตายแบบทรมานด้วยนะใช่ไหมฉะนั้นไอ้นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมจะบอกไว้แต่ที่ผมมาก็พบว่าก็โชคดีอ่ะผมก็เป็นการก็ไปที่โรงพยาบาลลองสังเกตดูนะฮะโรงพยาบาลที่นั่นเนี่ยจะมีสมมติว่าโรงพยาบาลเขาเปิด8โมงเดี๋ยวนี้ทุกไปดูอ่ะไปดูไม่ว่าจะจุฬาจุฬาจะอะไรที่ไหนต้องแหกคิดตากันไปตั้งแต่6โมงหรือ5เพื่อไปจองไอ้บัตรคิวจะได้ถูกเรียกไปก่อนใช่ไหมฮะมันก็เยอะแยะเลยนะครับอย่างผมก็เหมือนกันเขาจะเปิดลงทะเบียนเนี่ยนะฮะแต่ละวันเนี่ยสมมติว่ามีใบรับรองแพทย์เขาไม่ได้ยากนะอันไหนเป็นแพทย์นัดอันไหนแขกเป็นแขกไปจองโดยเองอะไรต่างพวกนี้เขาไม่นัดอ่ะเขาก็ไปถึงปั๊บเนี่ยเขาก็มาใส่เท่านั้นเองว่าเป็นคิวที่เท่าไหร่ทั้งใบนัดทั้งอะไรต่างพวกนี้ก็จะรวมหมดเป็นคิวแต่ว่าเขาแยกเป็น3กลุ่มคุณหมอเขาแยกกลุ่มนึงเนี่ยกลุ่มผู้สูงอายุพระภิกษุสงฆ์นะฮะแล้วก็คนพิการไอ้นี่กลุ่มแรกถือว่าเป็น first priority กลุ่มที่2เนี่ยก็เป็นกลุ่มแบบทั่วไปธรรมดานะมันมี2อันนะฮะจะมี2กลุ่มแล้วเขาก็มาเพิ่มอีกอันนึงตอนหลังเขาก็มาเพิ่มอีกอันว่าเพราะอันนี้เรียกเท่านี้ก่อนก็จะมีอยู่แค่2อันแต่คุณหมอรู้ไหมสนุกมากมันไปก็เดียวเวลาผมไปเนี่ยนะฮะเขาจะเปิดลงทะเบียนเนี่ยนะจริงแล้วหมอนัดสมมติว่านัดเริ่มตั้งแต่8โมงหรือ9โมงต่อพวกนี้เขาจะตรวจนะฮะจะเปิดลงทะเบียนเนี่ยตอน7โมงผมต้องหาคิดตาตื่นไปถึง6โมงอันดับแรกเลยอะไรรู้ไหมถ้าไปสายกว่านี้ไม่มีที่จอดรถก็ต้องหาคิดตาไปถึง6โมงเพื่อพี่จะไปให้คิวมันต้นหน่อยนะฮะอย่างนั้นมันก็ต้องคิวยาวมากออกมาพอทำเสร็จแล้วเนี่ยผมเป็นผู้สูงอายุผมก็กดผู้สูงอายุก็ไปหลายครั้งไปถึงปั๊บปรากฏอะไรรู้ไหมเขาก็จะมีพอเปิดเนี่ยมันอั้นกันอยู่เยอะใช่ไหมฮะเขาก็จะมีช่องคนรับอะลงทะเบียนเนี่ย4ช่อง3ช่องเนี่ยเป็นช่องสำหรับคนทั่วไปช่องที่1เนี่ยช่องหนึ่งเนี่ยช่องผู้สูงอายุเนี่ยมีอยู่ช่องเดียวปรากฏพอเปิดปั๊บเนี่ยบอกว่าจริงๆ priority คนสูงอายุใช่ไหมปรากฏไอ้คนสูงอายุนี่นะเขาก็แอดไซน์เอาไอ้คนที่เด็กใหม่ๆแต่นี่ไหมมีอยู่ช่องเดียวนะสูงอายุนะแต่3ช่องนั่นน่ะเป็นกล้องธรรมดาฉะนั้นไอ้ตรงนี้มันก็วิ่งกันเป็นแถวมันก็ไปเข้าไอ้ช่องนั้นน่ะเพราะมันเร็วอ่ะมันพุ่งมันไปแล้ว3ช่องแล้วก็คนชำนาญส่วนไอ้กล้องผู้สูงอายุเนี่ยว่าก่อนจะขยับได้ผมนับดูนะไอ้คนที่1คนที่2มันไปกันมันห่างกันตั้ง3เท่าหรือ4เท่าตัวน่ะผมก็ไปบอกเขาบอกเอ้ยทำไมอย่างเนี้ยเขาบอกก็กันไว้แล้วเป็นช่องเดียวคือผู้สูงอายุไอ้คนอื่นเยอะกว่าอ่ะผมบอกเอาแล้วอย่างงั้นคุณต้องไปแยกคิวทําอะไรทําไมคุณไม่แยกไว้ตั้งแต่แรกแล้วคนนึงเนี่ยมันช้ากว่าจะเอาบอกเข้าไปก็โวยไปยังไม่พออ่ะพอจากตรงนี้เสร็จแล้วได้คิวเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องไปลองคิวแบบไอ้เขาเรียกอะไรต้องไปวัดไอ้ความดันอีกนะตอนนี้ไปลงเป็น4คิวคิวหนึ่งสูงอายุกล่องหนึ่งนะอีกคนหนึ่งก็คือคนที่จะต้องไป
ไปอะไรอ่ะไปให้น้ำเกลืออีกคนนึงก็ทั่วๆไปแล้วเขาก็วางไว้เนี้ยพอวางเสร็จเนี่ยเขาก็ไปวางนะแล้วพอถึงเวลาเขาก็ไล่ไปตามนั้นออกมาพอมันเต็มเนี่ยเขาก็มาเก็บทักทีงเก็บก็เอาผู้สูงอายุเนี่ยก่อนแล้วก็มาฉีดยาต่างๆพอล่าสุดเนี่ยไปเจออย่างนี้ไอ้หมอมันเยอะมากมันนั่นเลยแล้วผู้สูงอายุเยอะกว่าคนนั้นเยอะปรากฏพอมาเรียกคิวพอมาตรงนั้นพอไปเรียกคิวครั้งแรกใช่ไหมไม่ว่าจะเป็น A B C D ก็ตามมันจะรันนิ่งตามไอ้ที่ลงทะเบียนได้ก็เป็นเส้นตั้งแต่100ไปแล้วก็ว่าไปฉะนั้นขณะเดียวกันมันสลับกันละไอ้คนที่ไม่ใช่ผู้สูงอายุเนี่ยมันมาเร็วเนี่ยมันเร็วกว่าผู้สูงอายุอีกแล้วพอไปตรงด้านนู้นออกมาแล้วมันก็จะมีผู้ฉีดยาปรากฏดันเท่าเรื่องอะไรอย่างผมผู้สูงอายุเนี่ยนะแล้วผมไม่ได้ฉีดยาหมายถึงว่าเป็นให้เลือดนะปรากฏว่าพอมาเยอะๆปั๊บเนี่ยเขาก็ไปอยู่ว่าผมก็ใส่วางผู้สูงอายุใช่ไหมแล้วก็มีฉีดยาผมก็บอกว่าอันไหนเป็น priority มากกว่ากันก็ต้องเพื่อ priority ของผู้สูงอายุแต่ปรากฏผู้สูงอายุเนี่ย priority มันไปอยู่กับคนทำคนเดียวส่วนไอ้ตัวฉีดยาเนี่ยนะที่ไม่ใช่ผู้สูงอายุเนี่ยนะมันไปมีคนถึง3คนแต่นึกออกมั้ยมันก็จะเรียกเร็วกว่าพอเรียกเร็วกว่าไม่พอกลายเป็นไอ้3คนนะเป็นคนที่ทำงานแล้วส่วนไอ้คนที่ผู้สูงอายุกลับเป็นคนที่เกาะแกะยังไม่รู้เรื่องอยู่ผมก็โวยนะก็บอกเฮ้ยคุณอย่างนี้เป็นยังไงแสดงว่าคุณเนี้ยผมผู้บริหารนะไอ้คนที่บริหารอย่างนี้นะคุณก็ต้องดูสิดูกำลังคนว่ามันเป็นยังไงเป็นคุณไม่ใช้แบบไม่ใช้สมองคิดอ่ะแล้วคุณก็ทำตามที่คุณเห็นอย่างนั้นนะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยผู้สูงอายุก็ต้องไปรอยาวเหยียดที่นั่งก็ไม่มีอะไรก็มีแล้วกันนั่นอย่างเนี้ยผมก็โวยนะก็ได้ผลคุณหมอคนนี้ไปก็จบนะก็นึกว่าพวกคราวหน้าเขามีการเปลี่ยนตามที่บอกฉะนั้นผมก็ว่าอันนี้ผมพูดไปจริงๆแล้วจริงๆผมไม่เท่าไหร่หรอกเพราะว่าผมรีบไปหาคิดตานะ6 โมงผมได้ต้นอยู่แล้วล่ะแต่ผมไปมองดูไอ้ที่เขาเหลือนะโอ้โหเห็นแล้วสงสารนะต้องนั่งกันอยู่ต่างๆเพราะนี่หลายๆอย่างออกมาแล้วก็มีอยู่อันนะบางทีเนี่ยใช่ไหมอาจารย์ผมเนี่ยจะต้องนัดตรวจหมอตอน17:00 นถึง18นนะใช่ไหมผมต้องแหกคิดตาไปตั้งแต่เช้าเพื่อที่จะไปเอาคิวต้นๆไว้ก่อนเพราะถึงแม้ว่าถ้าผมไปตอนด้านนู้นนะไปตอนนั้นโอ้ยผมขับไปครั้งแรกผมก็ไม่รู้ผมก็ถือว่า17ใช่ไหมผมก็ไปตอน15 หรือ 16ปรากฏโอ้โหใช่ไหมผมหยุดหลายแถวเลยรอเยอะเลยเพราะว่าเขาไปเอากันตั้งแต่เช้ามันกลายเป็นระบบตรงด้านนี้เป็นอย่างนี้จริงๆนะคุณหมอถ้าเข้าไปจะเข้าใจตรงด้านนี้อันนี้ผมก็เลยบอกว่าอันนี้มันมีปัญหาว่าเราต้องเข้าใจนิดนึงแต่คนอื่นไม่เข้าใจนะไอ้เมียผมรู้ใครผมรู้ก็ว่าผมเป็นคนที่มีปัญหาชอบหาเรื่องกับคนนู้นคนนี้ต่างๆพวกนี้ออกมาทำไมต้องไปโวยเข้าไปอะไรครับผมบอกถ้าไม่โวยมันไม่ได้นะประเทศไทยมันตลกมากเลยนะสมมติว่าถ้าคุณเป็นคนดีนะสงบเงียบๆร้อยๆนะไอ้คนทำเขาก็ทำไปตามสบายตามอารมณ์ของเขาที่เขาอยากจะทำก็อยากจะชอบนะแต่ถ้าคุณโวยปั๊บเนี่ยมันถึงจะมีแอคชั่นอันนี้จริงแบบตอนนี้คือผมมองในมุมอย่างนี้นะครับ คือประเด็นเรื่องทำดีเรื่องดีมันมีมุมอยู่หลายมุมทีเดียวที่มันซ่อนอยู่ข้างในเหมือนอย่างเรื่องที่คุณหมอเทพพูดเนี่ยมันเข้าหลักเรื่องเกี่ยวกับเมื่อไรก็ตามที่เราพูดถึงเรื่องความดีเนี่ยมันจะโยงไปอีกตัวหนึ่งคือมโนธรรมคุณธรรมที่มันอยู่ในตัวของแต่ละคนในทางปรัชญาเนี่ยก็อธิบายเรื่องดีไว้เนี่ยค่อนข้างชัดเจนมากเลยนะครับก็บอกว่าคนบางคนเนี่ยพอสำนึกมันบอกเนี่ยมันทำเลยไอ้พอสำนึกข้างในมันบอกว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่สิ่งที่ดีต้องเป็นอย่างนี้แล้วคนที่ทำเลยเนี่ยแล้วทำแล้วจนชินเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าคุณธรรมคือทำดีจนเคยชินนะอย่างเงี้ยคนเนี้ยแสดงว่าข้างในอ่ะเขามีตัวคุณธรรมระบบคุณธรรมควบคุมมันเลยจนที่มาว่าทำดีจนเคยชินและเป็นคุณธรรมทีนี้ถามว่ามันเป็นคุณธรรมยังไงเขาเข้ามาอธิบายว่าเมื่อสำนึกมโนธรรมสำนึกมันบอกว่าสิ่งดีควรทำอย่างไรแต่พอบางคนเนี่ยพอมโนธรรมสำนึกมันบอก
แต่มันจะชะงักชะงักเมื่อไหร่เนี่ยในทางปรัชญาถือว่าทำชั่วนะครับเพราะสำนึกดีมันเตือนแล้วแล้วคุณไม่ทำเนี่ยแต่มันชั่วอยู่ข้างในถามว่าประเด็นเนี้ยมันคือประเด็นที่ที่คุณหมอพูดคือบางทีระบบเราไม่ได้ถูกสอนว่าเฮ้ยเมื่อไหร่ก็ตามที่มันบอกว่าไอ้อันนี้มันผิดนะแล้วก็ต้องทางที่ดีมันต้องทำแบบนี้แล้วรีบไปแก้เนี่ยอย่างเงี้ยถือว่าถูกที่สุดแต่ถ้าเมื่อไหร่ชะงักอยู่เนี่ยในทางปรัชญาเขาบอกว่าเนี่ยฝืนคุณธรรมเมื่อไหร่คุณฝืนคุณธรรมแสดงว่าคุณทำชั่วในทางปรัชญามันอธิบายไว้อย่างเงี้ยทั้งนั้นพอในทางศาลเวลาเขาจะเช็คว่าทำดีทำชั่วเนี่ยเขาจะไปเช็คบนฐานว่าตกลงคุณทำบนฐานมโนธรรมสำนึกขาดมโนธรรมสำนึกไหมถ้าคุณขาดมโนธรรมสำนึกแล้วพฤติกรรมมันเบี่ยงเบนไปทำชั่วอย่างเดียวมันก็จะเห็นชัดว่าเอาคนเนี้ยพฤติกรรมมันเป็นอย่างนี้แล้วดังนั้นอารมณ์มันก็จะเข้าไปทางฝั่งโน้นดังนั้นทางที่ดีที่สุดต้องลงโทษให้หลับจำก็จะเข้ากระบวนการนั้นไปไอ้ตรงนั้นยังไม่คุยนะครับมาคุยเรื่องทำดีทำดีมันก็จะมาบอกว่าเฮ้ยถ้าวิธีฝึกคนทำครั้งแรกเนี่ยถ้าไม่มีคนนำแบบที่คุณหมอว่าเนี่ยเขาจะไม่รู้ว่าจะทำยังไงสำคัญที่สุดต้องฝึกให้เขารู้ว่าไอ้สิ่งที่เขาทำอ่ะถูกแล้วเพียงแต่ว่าอาจจะช้าสักนิดนึงแต่ครั้งต่อไปคุณก็จะรู้แล้วว่าวิธีที่จะทำตามมโนธรรมสำนึกที่มันบอกว่าดีเนี่ยมันต้องทำยังไงเหมือนอย่างอาจารย์อ่ะอาจารย์ทำก็ทำแบบตามมโนธรรมสำนึกว่าสิ่งที่ควรจะเป็นมันเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยเรียกว่ามโนธรรมมันบอกและทำตามมันเลยเป็นที่มาคำว่าคุณธรรมที่ดีคือต้องทำตามมโนธรรมทั้งนั้นการทำชั่วคือคนที่ฝืนมโนธรรมมันเลยโยงไปสู่การทำดีอย่างมีระบบแล้วก็ทำตามมโนธรรมสำนึกอ่ะมันคือคุณธรรมที่ทุกคนมีถ้าพออธิบายอย่างนี้ทุกคนก็จะรู้ว่าเฮ้ยบางเรื่องเรามีอยู่ในตัวเนี่ยเพียงแต่ว่าเราไม่กล้าทำก็เลยยกตัวอย่างไว้อย่างนี้ครับเขายกว่าวิธีที่จะทดสอบแล้วให้เด็กฝึกทำมโนธรรมอย่างเคยชินเนี่ยวิธีง่ายๆก็สอนเรื่องการทำความสะอาดแล้วก็ตั้งสถานการณ์สมมติเด็กเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นประมาณ3กลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยเห็นพับเดินผ่านถือว่าหน้าที่ไม่ใช่หน้าที่ของผ่านโรงใช่ไหมอีกกลุ่มนึงก็พอเดินปั๊บเฮ้ยครูสอนว่าต้องเก็บขยะนี่เห็นขยะเกลื่อนก็ลังเลแล้วก็เก็บพอหลังจากนั้นเขาก็อีกกลุ่มหนึ่งก็จะบอกว่าเห็นปั๊บแล้วก็เข้าไปเก็บเลยแล้วเก็บหมดด้วยอ่ะตรงนี้เนื่องจากว่าเวลามันหมดก็ขอเปลี่ยนนะครับดังนั้นผมขอหยุดไว้ตรงนี้ก่อนไหมแล้วเดี๋ยวเข้ามาแล้วเดี๋ยวผมอธิบายครับโอเคครับเชิญครับเบรกนิดนึงครับในการสอนมันเจรัตขอนแก่นของฝากจากขอนแก่นผลิตและจำหน่ายกุนเชียงหมูหยองหมูแผ่นหมูอบน้ำผึ้งหม่ำหมูไส้กรอกอีสานหมูยอแหนมปลาส้มขนมตัวตัดถั่วกระจกตุ๊บตับคอเป็ดน้ำพริกปลาร้าสุกแจ่วบองขนมจากทั่วทุกภาคทั่วไทยเบอร์โทรศัพท์043-237-787และ086-490-1646ครับสวัสดีครับในช่วงที่2ผมอธิบายต่อนะครับคือช่วงแรกเนี่ยผมพูดถึงว่าการทำดีเนี่ยมันเกิดจากทำดีทำชั่วในทางปรัชญาเนี่ยมันมองกันยังไงคือมันมองว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ฝืนมโนธรรมสำนึกที่มันแจ้งออกมาในแต่ละคนเนี่ยเมื่อไหร่คุณฝืนนั่นเนี่ยแสดงว่าคุณทำชั่วแล้วแต่ทีนี้ผมมาพูดถึงว่าวิธีฝึกให้คนคุ้นชินกับการทำดีเนี่ยวิธีฝึกเขาฝึกยังไงถ้าในเด็กเล็กๆเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีหลังจากที่บอกว่าการทำดีทำยังไงต้องรู้จักทำความสะอาดและเก็บขยะพอสอนเสร็จเขาก็จะทดสอบดูว่าไอ้คำที่สอนเนี่ยตกลงเด็กเขาเข้าใจไหมก็จะแอบสร้างสถานการณ์ว่าอ่ะไปทำขยะไว้เกลื่อนกราดพอปล่อยเด็กออกนอกห้องมันก็จะมีเด็กเป็นสามกลุ่มคือกลุ่มแรกเดินเฉยกลุ่มที่สองลังเลที่จะเก็บแต่เก็บเฉพาะส่วนที่อยู่ข้างหน้านะครับอีกกลุ่มหนึ่งพอมาถึงปั๊บก็เห็นไปปั๊บก็เก็บหมดเลยเก็บหมดเลยทั้งนั้นคนสามกลุ่มเนี่ยวิธีสอนไม่เหมือนกันคนกลุ่มแรกค
ครูจะต้องเข้ามาบอกอ่ะหน้าที่เธออยู่ในโรงเรียนต้องช่วยกันรักษาความสะอาดนะเธอวิ่งไปเนี่ยเธอไม่ดูเลยว่าอะไรเพื่อนที่ทั้งนั้นสิ่งต่อไปเธอต้องดูว่าสถานที่เป็นยังไงแล้วช่วยดูแลความสะอาดกลุ่มนี้ก็จะต้องบอกว่าให้ทำยังไงกลุ่มที่ชะงักก็บอกอ่ะเธอทำดีแล้วแต่เธอไม่ต้องชะงักเธอทำได้เลยส่วนอีกกลุ่มหนึ่งมันทำเกินคือมันเก็บหมดเลยไม่สนใจว่าไงจนกระทั่งก็บอกอ้าวเธอดีแล้วแต่ไอสิ่งที่เธอทำอ่ะเธอทำเกินหน้าที่ไปเพราะหน้าที่เธอไม่ใช่พันโรงเดี๋ยวอ้าวย่างอาจารย์ตรงนี้ไม่นี่กำลังจะบอกตรงนี้เดี๋ยวฟังก่อนนะแล้วหลังจากนั้นถึงค่อยบอกว่าหน้าที่เธอมันมีแค่นี้ทั้งนั้นเธอเก็บแค่นี้และการต่อไปเธอก็ไปบอกพันโรงมาเพื่อจะทำต่อนี่คือจบนี่ที่ผมย้ำอย่างนี้ผมเอาตัวอย่างผมมาผมเนี่ยบริหารโรงแรมผมบริหารโรงแรมอาจารย์รู้ไหมผมต้องตื่นก่อนลูกน้องนอนหลังลูกน้องส่วนไอ้ระหว่างทางผมจะไปแวะพักผ่อนอะไรตรงไหนเนี่ยเป็นเรื่องของผมแต่ผมต้องบริหารเวลานี้แต่อาจารย์รู้ไหมผมตื่นมาเนี่ยผมต้องเก็บทุกอย่างเลยเพื่ออะไรนะเพื่อให้ลูกน้องแม่งเห็นนะแต่ไอ้ลูกน้องบางคนมันไม่ชอบมันก็ไปด่าผมรับหลังบอกผู้จัดการหาอะไรมาเดินเก็บกระดาษมาเดินเก็บนั่นออกมานี่แหละคือนี้ผมบอกว่านี่ฉะนั้นไอ้คำว่าหน้าที่เนี่ยคือมันต้องดูว่าหน้าที่ต่อตัวเองหรือหน้าที่ต่อสังคมหรือหน้าที่ต่อตรงด้านนี้ออกมาใช่ไหมครับเพราะว่าไอ้เรื่องทำความสะอาดเป็นเรื่องต่างๆพวกนี้ที่ต้องแยกตรงด้านนี้นี่ไงผมกำลังจะบอกต่อว่าคนหลังเนี่ยจะต้องบอกเพื่อจะแยกหน้าที่ให้เห็นว่าหน้าที่เขาทำยังไงและแต่ละคนมีบทบาทมีหน้าที่ยังไงสำหรับคนที่ทำเกินไงต้องชี้เรื่องหน้าที่แต่คนที่ไม่ทำเนี่ยต้องชี้ว่าพฤติกรรมต้องทำยังไงไม่จากตอนนี้ทำเกินเนี่ยทำเกินสิ่งทำเกินที่ดีเนี่ยไม่ต้องชี้จากเรื่องอะไรทำเกินเป้าหมายทำเกินของบางคนเนี่ยมันอยู่นอกเหนือเพราะสิ่งที่คนทำเกินน่ะคุณไม่ได้ทำเกินหน้าที่นะเพราะคุณทำหน้าที่สอนไปด้วยแต่บังเอิญคนที่คุณสอนน่ะเขาไม่เข้าใจวิธีสอนของคุณไม่ที่ต้องอย่างนี้ความวิสิตตรงของอาจารย์เนี่ยผมแย่นิดนะอาจจะผิดกระตุกนะคือเป็นการมองต่างมุมเพราะถ้าบอกว่าเฮ้ยเรียกผิดพะโลงนะเป็นหน้าที่ของพะโลงฉะนั้นไม่ได้เก่งหน้าที่กันเพราะว่าอย่าลืมว่าบางทีเนี่ยพะโลงเนี่ยไอ้บริเวณมันใหญ่มากเลยนะครับใหญ่มากเลยไอ้พะโลงมันอยู่คนเดียวเนี่ยกากงานเงือกอย่างเงี้ยมันเก็บไม่ได้ฉะนั้นก็หมายถึงว่าไอ้สิ่งบางอย่างเนี่ยเรารอไม่ได้คือหน้าที่เขาเนี่ยเขาต้องทำตามหน้าที่แต่ในส่วนของเราเมื่อเราเห็นกับตาพวกนี้อย่าจะบอกว่าทำเกินเพราะถ้าเราเห็นแล้วมันเก็บปั๊บเนี่ยนะเราก็มีกำลังช่วยเราช่วยได้นะฉะนั้นไอ้การที่ทำเกินเนี่ยนะทำความดีที่จะทำให้ออกมามันเกิดแก้สถานการณ์ตรงนั้นได้แล้วเนี่ยอย่าลังเลว่าถูกต้องเพราะถ้าอาจารย์พูดอย่างนั้นนั่นคือจะกลายเป็นว่ามันจะเกี่ยงหน้าที่สถานการณ์อย่างเงี้ยที่ผมบอกเนี่ยทำเกินเนี่ยหมายความว่าคือแทนที่เขาจะเก็บไอ้ที่เขาทำจำลองไว้เนี่ยปรากฏว่าพวกเนี่ยไปเก็บที่อื่นที่เป็นหน้าที่ของพันโรงด้วยนั่นคือสถานการณ์ที่กำลังจะบอกอาจารย์คือนั่นคือคนที่ทำเกินไงผมบังเอิญผมเล่าแล้วผมอาจารย์ยกเคสมันไม่ชัดเจนชัดเจนเพราะอาจารย์ไม่ได้บอกว่าโอเคอาจารย์จำลองหรือไม่จำลองใช่ไหมแต่ว่าถ้ามันเห็นแล้วเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยอาจารย์อาจจะยกเคสอื่นได้นะไอ้ที่ทำเกินหน้าที่อย่างเนี้ยสมมติอันเนี้ยไม่ใช่หน้าที่ของฉันอะถ้าไปทำแล้วมันเกิดความเสียหายกับไอ้คนที่เขาดูแลอยู่เช่นยกตัวอย่างง่ายๆตอนเนี้ยอาจารย์มีหน้าที่ในการทำตรงนี้ผมดันทะลึ่งไปเห็นแล้วผมรำคาญอาจารย์ไม่อยู่ผมก็ไปทำเองแล้วไปทำแย่งอาจารย์แล้วทำแล้วเสียงผิดเสียหายด้วยนั่นก็อีกบทบาทนึงแต่นี่บทบาทการฝึกอาจารย์ผมกำลังจะชี้ว่าพื้นฐานเนี่ยมันมีอยู่แค่นี้แต่คนที่ทำเกินเนี่ยไม่ใช่คือที่ผมแย่งตรงนี้เลยเพราะอาจารย์ความเสร็จเนี่ยนะคือทฤษฎีหรือว่าที่วางไว้แต่ผมกำลังจะพูดถึงสถานการณ์ปัจจุบันพยานของเธอจริงๆนะฮะอันนี้ไม่ดกผิดจับถูกนะใช่ผมกลัวว่าคนจะสับสนไม่สับสนเพราะว่าสิ่งที่ผมกำลังจะเชื่อมต่อเนี่ยผมจะเชื่อมต่อว่าคนที่ทำดีบางคนเนี่ยมันทำเกินบทบาทหน้าที่ทีนี้อย่างที่คุณหมอเล่าเนี่ยคุณหมอพยายามชี้ให้เห็นว่าพอเราหัวข้อที่เราทำเนี่ยเราจะพูดโยงไปเรื่องพลเมืองดีใช่ผมก็ใจผมกำลังจะโยงไปสู่จุดนี้อาจารย์ยกเคสได้เก็บขยะเนี่ยมันผิดอาจารย์ไปยกอันอื่นได้มันจะทำให้เห็นชัดมากกว่าผมพูดถึงฝึกผู้นำผมพูดถึงวิธีฝึกวิธีใช้ตัดสินใจมันมีเหมือนกันนะอาจารย์คืออย่างเงี้ยตั้งแต่ผมฟังอาจารย์บ่อมพูดทีแรกอาจารย์พูดว่าเหมือนกับว่าอาจารย์บ่อมเป็นคนเจ้าปัญหาไปไหนก็มีปัญหาเชื่อไปโวยเขาเหมือนกับว่าทำทุกอย่างเพื่อตัวเองแต่ความจริงเนี่ยมันจริงนะคือไอ้คนที่โวยเนี่ยตอนเริ่มต้นเนี่ย
มันทำทุกอย่างเพื่อตัวเองแต่หลังจากมันโวยสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยสังคมมันจะได้ใช่เนื้อไหมฮะคือเขาบอกว่าหลายครั้งเนี่ยปัญหาจนใหญ่ถึงระดับชาติต้องไปแก้กฎหมายเกิดจากตาซื่อบื้อโวยคนเดียวแล้วหลังจากนั้นคนก็จะมองเอ้ยจริงไหมจริงไหมแล้วมันก็ต้องแก้สังคมมันจะได้ประโยชน์เพราะไอ้พวกที่ขี้โวยไม่ใช่ขี้เป็นตัวเจ้าปัญหานะแต่ว่ามันก็กลายเป็นคนชี้ปัญหาแล้วก็ดูเหมือนกับว่ามันทำทุกอย่างเพื่อตัวมันเองแต่เมื่อมันแก้สิ่งที่ไม่ถูกสังคมจะได้ประโยชน์เสมอทีนี้ในการทำตัวเนี่ยบางทีมันต้องดูคนบางคนเนี่ยจะทำอะไรก็ไม่ค่อยกล้าอายเพื่อนแล้วก็ดูเพื่อนจะดูเป็นตัวตลกก็เลยไม่ค่อยกล้าทำแต่ความจริงถ้าเราคิดมันไม่เป็นไรถูกก็ทำไปใครจะว่าอะไรช่างหัวมันผมเคยเจอหลายสถานการณ์ที่บางทีเนี่ยเราไม่ทำก็ได้ไม่มีใครรู้หรอกแต่ว่าเรารู้คนเดียวเรารู้คนเดียวว่าเราเฮงซวยเราเป็นคนไม่ดีเราก็อายตัวเองแล้วเราจะฝันร้ายหรือว่าจำไปนานหรือว่าเราเคยเมินเฉยต่อความไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นมันมีหลายครั้งในชีวิตเนี่ยที่ผมต้องตัดสินใจว่ากล้าหรือไม่กล้าหรือจะทำเป็นเฉยซะเพราะคนอื่นเขาก็ไม่เห็นแต่ว่าหลังจากที่ผมทำครั้งแรกว่าเฮ้ยไม่ได้มันไม่ถูกผมก็โวยเลยหลังจากนั้นผมครั้งนั้นเข้าไปเนี่ยแล้วผมเริ่มรู้สึกว่าผมได้ทำสิ่งที่ถูกแล้วมันจะเป็นนิสัยว่าเออคราวนั้นถ้าเราไม่ทำนะเราแย่นะเพราะฉะนั้นพอเราจ่อไปเราเจอสถานการณ์แบบนี้เราจะตัดสินใจง่ายว่าเฮ้ยมันไม่ถูกก็อย่าไปปล่อยให้มันผ่านอันนี้มันต้องฝึกเหมือนกันอันนี้ต้องฝึกเหมือนกันก็ยกตัวอย่างง่ายๆสมัยก่อนผมเคยช้าๆก็ส่งลูกไปโรงเรียนเดินผ่านเห็นที่หมามันที่เต็มทางเดินเราก็มองว่าเออไปส่งลูกก่อนเดี๋ยวกลับไปเก็บใช่ไหมเราก็เก็บนะเอาอะไรมาตักทิ้งลงถังขยะแล้วก็ไปขอแม่ค้ากล้วยปิ้งเนี่ยขอขี้เถ้ามาลอยๆหน่อยใช่ไหมเพราะว่าถ้าไม่งั้นมันจะเหยียบนะมันจะเหยียบเสร็จเต็มถนนแล้วก็เช็ดกันเหม็นแล้วมันก็มาบางคนเหยียบเข้าคลินิกผมก็มีเราก็เลยมองว่าถ้ามันอยู่กลางถนนแล้วก็เก็บซะใช่ไหมทีนี้มีวันผมเก็บชาวบ้านแถวนั้นมันก็บอกเนี่ยผมบอกตอนนี้ให้เก็บแล้วมันไม่เก็บไงต้องบอกให้หมอมาเก็บผมบอกไม่เป็นไรหรอกพอดีผมผ่านมาก็เก็บหลังจากนั้นนะหลังจากนั้นถ้ามันมีขี้หมาแถวนั้นนะชาวบ้านมันเก็บเองไม่ถึงผมสักทีนะคือเขาบอกว่าขนาดหมอยังเก็บเราก็บอกว่าถ้าไม่เก็บนะมันก็เหยียบเสร็จมันก็เข้าร้านทองร้านโน้นร้านนี้เพราะถ้าเราเห็นนะเราก็เก็บซะแต่คนปล่อยหมามาขี้เนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีเพียงแต่ว่าส่วนใหญ่หมามันจรจัดมันก็เยอะใช่ไหมแถวประตูน้ำเนี่ยเพราะเวลามันขี้เรียราเนี่ยถ้าเราไม่เก็บเนี่ยเราไม่เก็บมันก็เหยียบเข้าคลินิกผมเข้าร้านทองเข้าร้านขายเสื้อผ้าอะไรมันก็เบนเพราะถ้าเป็นไปได้เราก็เก็บสักหมดเรื่องใครผ่านก็เก็บช่วยกันเก็บหลังๆก็เก็บหมดนะชาวบ้านเดี๋ยวนั้นก็เก็บแต่ว่าผมจะกลายเป็นตัวตลกคนแรกเวลาเก็บเนี่ยแต่เรามองว่าไม่ถูกอ่ะไม่ถูกก็เก็บคือเรื่องแบบนี้บางทีเราต้องการใครสักคนที่กล้าเป็นผู้นำใช่ป่ะคนก็ยินดีตามนะแต่ว่าแบบนี้มันต้องฝึกหมายถึงว่ามันต้องฝึกอย่าไปคิดว่าถ้าเราทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วมันกลายเป็นตัวตลกหรือกลายเป็นตัวปัญหาหรือว่าคนจะมองไอ้นี่ติงตองหรือเปล่าอย่าไปซีเรียสมากถ้าเราไม่ได้ทำสิ่งที่ไม่ดีเราก็ทำไปเถอะถ้าเราทำไปสักพักเราจะชินอย่างอาจารย์ว่าเนี่ยหลังๆผมไม่ค่อยซีเรียสเลยถ้าเหตุผมเห็นอะไรไม่ถูกผมก็โวยแบบอาจารย์ว่าเนี่ย ใช่ไหมทีนี้สมัยผมเรียนกฎหมายเนี่ยผมเคยจำนักกฎหมายคนหนึ่งมีชื่อแต่ผมจำไม่ได้แล้วชื่ออะไรคราวหน้าถ้าผมไม่ลืมผมจะหามาให้มารุดบุญนาคไม่ใช่ของฝรั่งเขาเขาบอกว่าไอ้คนที่โวยทีแรกเนี่ยบางทีดูเหมือนเรื่องเล็กแล้วดูเหมือนเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ว่าหลังจากนั้นมันได้กลายเป็นหลักและกลายเป็นกฎหมายซึ่งมีชื่อมีเสียงแล้วก็ชื่อเสียงของอเมริกาท่านพูดเงี้ยผมนึกออกแต่ว่าผมนึกชื่อผมก็นึกชื่อออกเนี่ยของอเมริกานะผมไม่แน่ใจว่าชื่อตาโฮมหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวคราวหน้าผมหามาให้เดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยได้ไปนั่งอ่านไอ้หนังสือกฎหมายเหมือนสมัยผมเรียนผมก็จะลืมเขาบอกเลยนะว่าเนี่ยไอ้คนที่โวยทีแรกๆเนี่ยดูเหมือนเล็กๆแต่นานไปเนี่ยมันจะกลายเป็นกฎหมายซึ่งมี
มีผลบังคับใช้เพราะเราอย่าไปซีเรียสถ้าเราเห็นอะไรไม่ถูกเราก็ทำซะทีนี้ในการทำงานทุกอย่างเนี่ยบางทีต้องมีผู้นำไม่งั้นมันไม่มีผู้นำหรอกมันต้องมีผู้นำไงนี่ถ้าเรามีผู้นำเราก็จะแก้ปัญหาได้อย่างเรื่องแม้กระทั่งเรื่องขยะที่อาจารย์รวิศว่าเนี่ยหรือเรื่องที่อาจารย์บอกว่าเช้าๆอาจารย์ต้องมาดูเป็นผู้จัดการโรงแรมต้องมาดูลุงจำลองก็เหมือนกันสมัยก่อนใช่ไหมตื่นเช้าแกเที่ยวไปกวาดถนนคนกวาดถนนคนกวาดถนนผู้ว่ากวาดผมก็ต้องกวาดด้วยใช่ไหมกวาดไม่ดีไอ้ผู้ว่าเสร็จแล้วลุงจำลองแกไปที่ไหนแกก็ไม่บอกด้วยแกไปทุกเช้าเลยเพราะไอ้คนกวาดถนนเช้านี้มันจะมาแถวนี้เปล่าเขาก็ต้องตื่นเช้าก็กวาดไม่รู้ผู้ว่าจะมาหรือเปล่าคือผมว่าลุงจำลองเนี่ยแกมีลักษณะความผู้นำอย่างคือแกทำอะไรเนี่ยแกทำตัวแกเป็นตัวอย่างแล้วแกก็ได้ใจลูกน้องนะคือทำเสร็จแกก็หาไอ้ของอะไรมาให้ลูกน้องบ้างขอบริจาคมาบ้างขอมาขายราคาถูกบ้างช่วยคนกวาดถนนซึ่งเงินเดือนก็ไม่มากใช่ไหมคือแกก็ไม่ได้ใช้อย่างเดียวแกก็ช่วยด้วยเสร็จแล้วแกก็ทำตัวเป็นคนเหมือนกับคนทำงานเลยแล้วก็มาไม่บอกกล่าวใช่ไหมตอนนั้นกรุงเทพจะสะอาดหน่อยเพราะว่าคนกวาดถนนไม่รู้วันนี้ผู้ว่าจะมาก็กวาดกันทุกเช้ากวาดไม่สะอาดก็ไม่ได้นะอายผู้ว่ากรุงเทพยุคของลุงจำลองจะสะอาดยุคนี้ไม่ค่อยเหมือนยุคเก่าเพราะผู้ว่าไม่มากวาดขยะแต่ถ้าผู้ว่ามากวาดขยะเขาก็จะบอกว่าก็ตลกเป็นผู้ว่ากวาดขยะแล้วถ้ามากวาดตอนนี้ก็จะบอกเนี่ยคุณก็เรียนแบบลุงจำลองก็ไม่เป็นไรใช่ไหมถ้าเราคิดว่ามันเป็นประโยชน์กับประเทศชาติแล้วก็เราก็น่าจะช่วยกันแต่ว่าอันนึงที่เราจะต้องดูด้วยปัญหาบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้แก้ด้วยการกวาดขยะอย่างเดียวการกวาดขยะเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เร่งด่วนนะต้องทำเหมือนกันแต่ปัญหาระยะยาวเราต้องสอนให้ชาวบ้านอย่าทิ้งขยะไม่เลือกที่อันนั้นเป็นปัญหาเป็นวิธีแก้ปัญหาสุดท้ายแต่ว่าในการแก้ปัญหามันก็จะมีปัญหาเร่งด่วนปัญหาระยะกลางปัญหาวิธีแก้ปัญหาสุดท้ายก็ต้องค่อยๆไปด้วยกันทำได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ได้ก็ทำด้วยกันทีนี้ผมก็มองว่าในสังคมบ้านเราที่ไหนมันก็มีปัญหาแต่ว่าเราจะทำยังไงซึ่งให้คนซึ่งบางทีก็อยู่ว่างๆอ่ะร่วมมือกันใช่ไหมแม้กระทั่งจะตีกันจนตายแล้วพลเมืองดีก็นั่งเฉยๆก็มีไม่ได้แล้วก็คนที่จะมาชวนคนอื่นได้ทำด้วยเนี่ยก็ต้องมีลักษณะของคนที่เคยทำอะไรเป็นหัวโจกใช่ไหมเป็นหัวโจกเป็นอะไรซึ่งดูแล้วบางทีมันก็เจ้าตัวปัญหาแต่ความจริงไม่ใช่ครับเขาก็เป็นแค่มองเห็นปัญหาอีกมุมหนึ่งเพราะอย่างนี้ไม่ถูกเขาก็ต้องโวยใช่ไหมเหมือนที่อาจารย์ส่งให้ผมดูเนี่ยว่าสังคมบ้านเราก็มีปัญหากฎหมายเยอะจนไอ้คนเป็นเจ้าของกฎหมายเองประชุมไม่ทันใช่ไหมคือก็มันก็มีเหมือนกันเพราะว่าในการบริหารบ้านเมืองก็ต้องมีกฎเกณฑ์กฎระเบียบในการคุมแต่ถ้ามันออกเยอะมากแล้วไม่บังคับใช้หรือบังคับใช้ไม่มีประสิทธิภาพเนี่ยกฎระเบียบมันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์ใช่ไหมไม่ค่อยมีประโยชน์นี่เราก็มองว่าถ้าบ้านเมืองเรามีปัญหาแต่ละที่เนี่ยไอ้คนที่เจอปัญหาเนี่ยจะต้องโวยนะอย่าไปว่าเขาให้เขาโวยโวยมาก็ดูมีปัญหาแก้ไปถ้าไม่มีก็ชี้แจงไม่มีก็ชี้แจงไปผมเคยไปฟ้องศาลปกครองบ่อยสมัยก่อนไปบ่อยมากเลยจนศาลนั่งลงศาลจะบอกว่าคุณหมอคดีเยอะนะครับผมก็เยอะแล้วก็มีอธิบดีคนหนึ่งแกเคยมีเรื่องกับผมแล้วก็ศาลเรียกไปไต่สวนแกก็ว่าเนี่ยหมอเทพตัวปัญหาเนี่ยเที่ยวมาไล่ฟ้องกระทรวงทำให้ผมไม่ต้องทำงานทำการเลยเนี่ยศาลก็ว่าไงศาลแกบอกว่าคุณหมอศาลปกครองเนี่ยตั้งไว้เพื่อช่วยหมอในการบริหารราชการแผ่นดินถ้าสมมติว่าคุณหมอทำงานไม่ดีเนี่ยมีคนเข้ามาฟ้องมาอะไรเนี่ยเราก็จะได้แก้ไขให้ไงว่าไอ้อย่างเงี้ยอย่าไปทำอีกใช่ไหมถ้าสมมติว่าคุณหมอทำดีแล้วไอ้คนมาฟ้องมันก็แพ้ต่อไปก็จะไม่มีคนมาฟ้องแบบนี้อีกใช่ไหม
คือศาลมองว่าการฟ้องไม่ใช่เรื่องหาเรื่องใช่การฟ้องเป็นการช่วยกันบริหารเป็นการบ้านเมืองระบบบริหารตรวจสอบแกก็เลยพยายามอธิบายให้ฟังว่าเอ้ยอย่าไปว่าไอ้ตอนนี้อยู่โวยยอมฟ้องใช่ไหมคือแกไม่ได้ว่าผมนะแกชี้แจงให้ทางโน้นฟังว่าเราเป็นราชการเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าสารปกครองตั้งไว้เพื่อให้ชาวบ้านมาโวยไงแล้วช่วยคุณทำงานอาจารย์พูดประเด็นนี้มันตรงกับประเด็นที่เราตั้งเรื่องว่าพลเมืองดีอย่างไรเพราะว่าพลเมืองดีเนี่ยในถ้าพูดถึงไอ้ตัวกฎหมายที่มันพูดไว้เนี่ยมันจะพูดถึงสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองเพราะมันมองว่าจริงๆไอ้ตัวคำว่าพลเมืองเนี่ยถ้าเราดูคำแบบดูให้ดีเนี่ยเราจะเห็นว่าภาระเราอ่านพอแยกคำเนี่ยมันแยกได้สองความคิดนะอาจารย์อ่านเป็นพลก็ได้อ่านเป็นภาระก็ได้เพราะภาระมันเป็นกำลังแสดงว่าพลเมืองเนี่ยมันคือกำลังของเมืองใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นพลเมืองดีมันคือกำลังของเมืองที่ทำดีถ้าเท่าตามหลักที่อาจารย์ว่าเนี่ยเห็นไหมสังคมอยู่กันอย่างสงบสุขในขณะเดียวกันถ้าอย่างนั้นพลเมืองที่ทำดียืนอยู่บนพื้นฐานอะไรสังเกตดูว่าสิ่งที่อาจารย์เล่ามาทั้งหมดเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เห็นชัดคือหลายคนเนี่ยใช้สิทธิ์ตัวเองไปทำร้ายคนอื่นและกฎหมายที่บอกว่าเรื่องผัวเมียห้ามยุ่งเนี่ยจะเห็นบอกว่าเนี่ยใช้สิทธิ์เรื่องกฎหมายผัวเมียแต่ลืมไหมว่าไอ้กฎหมายผัวเมียแม้ว่าสิทธิ์ร่วมตรงนี้แต่ลืมว่าสิทธิ์ส่วนบุคคลในกฎหมายผัวเมียมันก็มีอยู่นะระหว่างบุคคลไม่สามารถที่จะทำร้ายซึ่งกันและกันได้ไม่ได้นะผิดเสมอเนี่ยผิดเสมอไม่ว่าจะอะไรพ่อแม่กับลูกครูอาจารย์หรือว่ากฎหมายตรงนี้ผัวเมียก็ไม่ได้ผิดอาจารย์กฎหมายตรงนี้มันเชื่อมกับสิทธิ์กฎเรื่องความเป็นพลเมืองดีซึ่งเราไม่ค่อยแยกกันประเด็นอย่างเงี้ยเราจะทำความเข้าใจกับคนทั่วไปได้ยังไงผมเคยเนี่ยผมเคยเรียนกฎหมายผมก็อ่านแล้วใหม่ๆก็ตลกนะคือผัวขโมยเงินเมียเนี่ยผิดนะไม่ใช่ไม่ผิดผิดที่ขโมยขโมยนี่ผิดเสมอผัวขโมยเงินเนื้อเมียผิดแต่ว่ากฎหมายก็บอกว่าเอาผัวเมียกันไม่ต้องลงโทษเดียวกันถือไม่ต้องลงโทษนะไม่ต้องจับใส่คุกแต่ผิดนะถ้าคุณไปถ้าผัวขโมยเงินเมียคุณเราเป็นเมียผัวขโมยเงินคุณไปฟ้องศาลนะว่าผัวทำผิดเนี่ยศาลต้องรับฟ้องนะศาลต้องรับฟ้องแล้วพิพากษาว่าผัวเนี่ยขโมยเงินเมียผิดแต่ว่าศาลจะไม่ลงโทษเพราะกฎหมายบอกว่าถ้าผัวขโมยเงินเมียไม่ให้ศาลลงโทษแต่ศาลต้องลงโทษว่าคุณผิดนึกออกไหมเออเนาะว่าเวลาคุณเป็นผัวเมียคุณตีกันก็ผิดขโมยเงินกันก็ผิดแล้วสิทธิมันละเมิดกันไม่ได้มันไม่มีอะไรห้ามหรอกถึงคุณจะเป็นผัวเมียพ่อแม่พี่น้องอาจารย์ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจะโดนสักแค่ไหนอีกเรื่องหนึ่งอย่างครูตีนักเรียนถ้าตีในฐานะที่เป็นนักเรียนดื้อสอนไม่รู้เรื่องกฎหมายสังคมก็ให้นะกฎหมายก็ไม่เอาโทษไม่เพราะหลายคนตีพอสมควรดีเพราะไม่เลียวนะอย่างผมก็เหมือนกันผมตีผมก็ดีเพราะไม่เลียวนะถ้าตีจนเกินเหตุกฎหมายก็ไม่ยอมเพราะว่าถ้าเราไม่มีกฎหมายคุมบ้างมันจะเกินเหตุแต่ถ้าตีสองทีแล้วก็ตีพอสมควรมีเหตุมีผลกฎหมายเขาก็ไม่เอาโทษพ่อแม่ก็น่าจะทำใจได้นะว่าลูกเราดื้อใช่ไหมก็ต้องให้ตีบ้างแต่ว่าตาตีจนหัวล่างข้างแตกนี่ก็ไม่ได้แขนหักก็ไม่ได้ผมยังโดนเลยอาจารย์ผมยืนโดนตีหน้าเสาธงเลยอ่ะทำอะไรไม่รู้ทีนี้หนีเรียนนึกอะไรก็ไม่รู้หลายเรื่องเนี่ยในชีวิตผมเนี่ยผมก็มักจะเรียนไปทางวิทยาศาสตร์การแพทย์กฎหมายก็จะเรียนในกฎหมายแต่ในเรื่องของความคิดอ่านนะผมมารายการนี้แล้วฟังอาจารย์ระวิทย์พูดหลายทีนะผมว่าอาจารย์ระวิทย์จะมีความคิดอ่านทางด้านปรัชญาสังคมศาสตร์ซึ่งบางทีเราก็ไม่เข้าใจ ใช่ไหมแต่ว่าเราก็ทำตามที่เราเคยทำแต่ว่าเหตุผลเนี่ยมันจะต้องอาศัยนักวิชาการอธิบายว่าไอ้แบบเนี้ยมันเข้าหลักอะไรใช่ไหมซึ่งผมก็คิดว่าเออขนาดเราทำงานมานานมาฟังอาจารย์ระวิทย์อย่างว่าเลยผมก็จะไม่รู้จักคุณธรรมมโนธรรมหรืออะไรเงี้ยใช้ไม่เคยเป็นแต่รู้แต่อย่างเดียวว่าเอ๊ะถ้ามันไม่ดีเราไม่ทำเนี่ยก็ได้นะคุณหมอแต่ว่าสำนึกแต่ว่าเรารู้คนเดียวก็เป็นมโนธรรมที่อยู่ข้างในเราคนอื่นก็ไม่รู้หรอกแต่เรารู้คนเดียวรู้คนเดียวแล้วเราจะไป
อายตัวเองไหมมันเลยเป็นที่มาว่าฝืนมโนธรรมเราก็เลยไม่เอาต่อไปนี้ถ้ามีอะไรคนอื่นไม่รู้ข้าก็เอานะไม่สนใจนะมันก็ฝึกแบบนี้ต้องฝึกนะต้องฝึกครับต้องฝึกคือถ้าเราเคยทำสักครั้งต่อไปเรารู้แล้วทำแล้วสบายใจแล้วเราผ่านไปรู้สึกว่าวันนั้นถ้าเราไม่ทำนะใช่เรื่องจริงนะเรื่องจริงนะถ้าเราสิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยสิ่งที่อาจารย์ชันโชติพูดสิ่งที่พูดเมื่อไหร่ก็ตามที่เราฝืนมโนธรรมสิ่งที่มันสะท้อนออกมาคือความไม่สบายใจอยู่ไม่สบายใจจริงๆนะนั่นแหละแสดงว่าคุณทำเมื่อไหร่คุณฝืนมโนธรรมคุณไม่สบายใจเมื่อนั้นแหละทางปรัชญาก็บอกว่าทำชั่วเห็นไหมอย่างเงี้ยอย่างนี้ต้องอาศัยนักวิชาการทางด้านนี้คือผมเรียนมาหลายปีนะส่วนใหญ่เราจะไปเรียนทางด้านตัวเลขวิทยาศาสตร์หนึ่งบวกหนึ่งก็เป็นสองนะกดบวกด่างก็ได้เกลือกับน้ำเราไม่ค่อยเรียนไอ้เรื่องที่แบบอาจารย์เลยไม่เรียนเพราะเราทำอะไรบางทีเราก็ทำแบบเห็นตรงใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีคำอธิบายซึ่งนักสังคมศาสตร์นักปรัชญาก็อธิบายไปผมไปเรียนกฎหมายก็ได้ความรู้ทางด้านปรัชญาหรือสังคมศาสตร์มาบ้างแต่ไม่มากนะไม่มากแต่ว่าก็ได้บ้างแต่ก่อนไม่ได้เลยนะแต่ก่อนเรียนแต่วิทยาศาสตร์หนึ่งบวกหนึ่งก็เป็นสองสองบวกสองเป็นสี่ทีนี้พอกลับมาที่ตรงนี้ครับกลับมาที่ความเป็นพลเมืองดีพลเมืองดีเนี่ยพอพูดถึงคำดีเนี่ยดีแต่ละคนมันไม่เท่ากันไม่เท่ากันพอดีไม่เท่ากันเนี่ยความหมายของคำว่าดียิ่งในสังคมไทยนะโอ้โหคุณรักพวกพ้องเนี่ยก็ดีเห็นไหมมันยืนยันว่าดีแล้วไอ้ที่ไปทั้งกลุ่มอ่ะมันอ้างตัวนี้นะมันอ้างว่าไปทั้งกลุ่มเพราะมันรักเพื่อนแต่สิ่งที่กระทำกลับไปเป็นคนละเรื่องเห็นไหมฮะความดีในบางครั้งเนี่ยดังนั้นพอเกณฑ์แค่นี้มันไม่พออาจารย์มันเลยมีเกณฑ์ความดีซ้อนมาอีกสองสามเกณฑ์ที่ผมพูดเมื่อกี้ฝืนตัวเองอ่ะเขาเรียกว่าเกณฑ์ความดีที่อยู่ในตัวเองแต่มันมีเกณฑ์อีกตัวหนึ่งเขาเรียกเกณฑ์ที่มันถูกสังคมมันบังคับเป็นกรอบมันเลยเป็นที่มาเรื่องขนบอย่างที่ทำที่สังคมนี้แบบนี้ได้เป็นแบบนี้ไม่ได้เมื่อก่อนที่เราเห็นกันชัดๆบอกว่าใครทำผิดทางภาคเหนือต้องเสียไก่เสียหมูอะไรเงี้ยเนี่ยนั่นคือเป็นขนบครับนั่นคือเป็นขนบแต่พอมาถึงระบบสังคมที่มันเป็นกฎหมายใหญ่มันก็จะบอกว่าสังคมแบบนี้ถ้าทำผิดเรื่องนี้ต้องจำคุกอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นกฎหมายดังนั้นจะสังเกตเห็นว่าคนที่เราพูดผลฐานความดีนะครับกฎหมายเนี่ยจะใช้ฐานความดีเป็นตัวตั้งแล้วใครฝืนมโนธรรมฝืนตัวเนี้ยมันถึงออกมาเป็นการทำโทษดังนั้นพื้นฐานที่เรามาคุยกันวันนี้คือเราคุยบนพื้นฐานว่ากฎหมายบ้านเมืองมันออกมาเพื่อสร้างให้คนเนี่ยเป็นพลเมืองที่ดีแต่จะสังเกตเห็นว่าพอเราพูดถึงดีเรามักจะเอาดีเนี่ยมาเข้าที่ตัวเองดังนั้นเกณฑ์แรกเนี่ยคือเกณฑ์เฉพาะตัวเกณฑ์ที่สองเกณฑ์ระหว่างบุคคลเหมือนอย่างที่พูดเมื่อกี้กฎหมายผัวเมียและกฎหมายระหว่างบุคคลเนี่ยมันจะมีเห็นชัดเห็นไหมครับความเป็นผัวเมียเนื่องจากว่ามันเป็นบุคคลที่อยู่ร่วมกันมันก็จะมีกฎหมายที่การครองสิทธิ์อะไรหลายอย่างมันก็จะมีของมันแต่เมื่อไหร่ก็ตามจะสังเกตเห็นว่าความเป็นผัวเมียเนี่ยบางทีมันใช้สิทธิ์เพื่อรองรับได้แต่สิทธิ์ประยานมันใช้ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้นี่ไงนะมันมีบางเรื่องที่คนยังไม่เข้าใจเนี่ยกรอบของกฎหมายมันก็จะชี้เห็นว่าเกณฑ์ของการทำดีความเป็นพลเมืองดีเนี่ยในบางครั้งเนี่ยต้องเข้าใจกฎหมายด้วยตรงนี้แหละครับบ้านเราเนี่ยกลายเป็นว่าคนที่ขนใจเข้าใจกฎหมายบางคนเรียนกฎหมายเพื่อเลี่ยงไปทำสิ่งที่สามารถจะเลี่ยงกฎหมายได้ตัวนี้ก็ยิ่งไปกันใหญ่นะแล้วสังคมบ้านเราปัจจุบันเนี้ยมักจะเป็นแบบนี้แล้วสิ่งที่ได้คือบอกว่าเอาละกฎหมายกำหนดว่าคุณทำได้รายได้ประมาณนี้แล้วก็หาทางเลี่ยงภาษีเห็นไหมฝืนกระบวนการเนี่ยฐานแต่ถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้เขาบอกว่าประเทศที่กำลังพัฒนาตัวเองเพื่อยกระดับขึ้นไปสู่การพัฒนาอีกระดับหนึ่งเนี่ยปัญหาเรื่องพวกนี้มันจะเยอะมากถ้าเมื่อไหร่แก้ปัญหาแบบที่อาจารย์หม่อมเอาไว้นิยามตรงนี้จัดระบบ
กฎหมายใหม่แล้วก็วางระบบพื้นฐานให้เห็นว่าบางเรื่องที่มันล้าหลังแล้วต้องปรับใหม่เนี่ยมันต้องปรับประเทศเกาหลีที่เขาบอกว่าดีๆมันน่ะมันเอากฎหมายมารวมหมดเลยนะแล้วก็ดูว่าแล้วก็ล้างแล้วหลังจากนั้นค่อยๆดึงมาแก้ทีละส่วนทีละส่วนทีละส่วนสังคมไทยบ้านเราก็ทำแบบนี้และในช่วงนี้กำลังจะแก้หลายอันเพียงแต่ว่าเนื่องจากว่าอะไรนะสังคมมันเดินไปข้างหน้าได้ค่อนข้างเร็วโดยโลกโซเชียลมีเดียมันเลยทำให้ระบบปัญหาบางอย่างมันไม่ทันระบบสังคมดังนั้นในการพัฒนาการเป็นพลเมืองดีก็ดีการทำเพื่อสังคมในสู่เป้าหมายที่ดีก็ดีมันก็เลยต้องมีปัญหาและต้องทำไปแก้ไปมันอย่างที่อาจารย์หมอเทพว่าคือสังคมมันเปลี่ยนครับกฎหมายก็ต้องปรับตัวครับทีนี้บ้านเราเนี่ยตอนนี้มันมีคณะเขาเรียกคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายนะครับตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญถ้าผมจะไม่ผิดก็ปีก่อนฉบับปัจจุบันเนี่ยมีให้บัญญัติให้ตั้งคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายครับแล้วก็มีอาจารย์คณิตนันทครเป็นหัวหน้าอดีตอัยการสูงสุดเนี่ยแล้วก็เขาก็พยายามปฏิรูปกฎหมายอยู่นะอะไรที่แบบล้าหลังก็เลิกอะไรที่ซ้ำซ้อนก็แก้ไขก็ผมก็หวังว่าบ้านเมืองเราก็คงจะพัฒนาไปก็มันก็เป็นธรรมดานะอะไรที่ไม่ดีก็ปฏิรูปใหม่ใช่ไหมทั้งการศึกษาการอะไรต่อมีอะไรใช่ไหมก็ต้องมีเสียดายครับเวลาหมดและกำลังน่าสนใจมากทีเดียวเอาอย่างนี้ดีไหมครับก่อนที่เราจะจบวันนี้นะครับเรื่องที่เราคุณหมอยังค้างกันอยู่เนี่ยเราขอว่าไปต่อกันวันที่3พฤศจิกายนเดี๋ยวเราศึกษาเรื่องกฎหมายผมว่าน่าสนใจนะเพราะตอนนี้เรื่องกฎหมายนี่ผมว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะครับวันที่3พฤศจิกายนเรา3คนจะมาต่อกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาหมดละน่าเสียดายมากเลยครับยังไงก็ตามเนี่ยนะครับก็ท่านสามารถที่จะไปชมรายการเนี่ยนะครับวันนี้รายการวันนี้เป็นรายการที่เราออกอากาศวันที่20ตุลาคมนะครับ2564นะครับท่านสามารถที่จะรับชมได้ย้อนหลังได้หลายช่องทางเลยนะครับถ้าท่านไม่สะดวกที่จะนั่งคือพลาดโอกาสที่จะชมในวันนี้นะครับท่านสามารถย้อนหลังได้ตามไม่ว่าเป็น Facebook ก็ตามจะเป็น YouTube ก็ตามอะไรก็ตามเนี่ยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยนะครับเราทั้ง3ท่านคงต้องขอกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพุธที่27ตุลาคม2564นะครับก็คือวันพุธหน้าแต่เรื่องกฎหมายเนี่ยวันพุธหน้ามันจะมีโปรแกรมอื่นอยู่นะครับแต่ว่าสำหรับเรื่องกฎหมายนี้เราจะไปต่อกันทีวันที่3พฤศจิกายนนะครับขอติดตามชมนะครับวันนี้อับลาท่านผู้ชมจากเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปหนึ่งรายการ